คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากนะคะเป็นการระดมทุนนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคนะคะซึ่งใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์นะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นครับวันนี้ทางรายการอีสานวันนี้ของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์อาชิรวุฒิสุพรรณเพศันนะครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าและก็ชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับครับค่ะเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะครับผมคือด้วยความที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคณะทันตแพทย์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็รับผิดชอบโดยตรงต่อการตรวจรักษาโรคที่เกิดขึ้นในช่องปากกับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เป็นมะเร็งช่องปากเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นคนที่เข้ามารับการรักษาในคณะทันตแพทย์ของเราเนี่ยก็เป็นผู้ด้อยโอกาสแล้วก็มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยอยากจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่จะมาตรวจรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพนะครับผมที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์นะครับทุกวันนี้มีผู้ป่วยที่มาเข้าการรักษากับคณะทันตแพทย์มากน้อยแค่ไหนคือในส่วนของมะเร็งช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่เข้ามาถ้าเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษานะครับนอกเหนือจากโรคฟันผุหรือโรคปริทันอักเสบโรครัมมานาเนี่ยนะครับโรคทั่วไปที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อในช่องปากเนี่ย100คนจะเป็นมะเร็งในปัจจุบันนี้อยู่เกือบ10คนแล้วครับอาการมันจะเป็นยังไงคะมะเร็งช่องปากอาการของมะเร็งช่องปากส่วนใหญ่แล้วมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับโดยมากแล้วก็จะเป็นปื้นเป็นฝ้าสีขาวหรือสีแดงหรือสีแดงปนขาวนะครับอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่ามันจะเกิดตามที่ต่างๆได้หมดทุกที่เลยครับในปากบางคนเนี่ยถ้าเป็นระยะลุกลามมากกว่านั้นก็จะเป็นก้อนผิวขรุขระไม่เรียบเกิดขึ้นในช่องปากครับแล้วหรือไม่งั้นก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแผลเรื้อรังเกิดขึ้นแล้วไม่หายแม้ว่าจะพยายามกำจัดสาเหตุแล้วก็ไม่ดีขึ้นมีอาการชาหรือว่าบวมเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นที่บริเวณใกล้กับตัวฟันหรือเหงือกเนี่ยเหงือกก็จะมีการบวมแล้วก็ฟันโยกบางครั้งก็จะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีเลือดออกได้ด้วยครับสาเหตุที่เกิดจากอะไรครับหมอสาเหตุจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าสาเหตุที่ชัดเจน 100% ในทุกๆคนเป็นยังไงครับแต่ละคนจะมีสาเหตุที่เกิดขึ้นต่างกันไปโดยมากแล้วที่รู้กันดีก็คือผู้ที่บริโภคพวกแอลกอฮอล์เยอะนะครับผมหรือสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ที่มีควันหรือไม่มีควันก็ตามนะครับยาเส้นยาฉุนพวกนี้ที่กินเคี้ยวหมากด้วยนะครับผู้ป่วยที่เคี้ยวหมากก็จะเจอบ่อยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นเพศหญิงที่เป็นมะเร็งบ่อยสำหรับคนแก่ที่เคี้ยวหมากนะครับส่วนถ้าเป็นวัยรุ่นหรือเด็กลงไปแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ป่วยอายุน้อยลงเรื่อยๆครับคนที่ล่าสุดที่มาแล้วอายุน้อยที่สุดอายุ13ปีเป็นมะเร็งครับผมเป็นมะเร็งช่องปากที่เพดานปากซึ่งไม่ทราบสาเหตุครับอยู่ดีๆก็เป็นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมะเร็งเจอได้ง่ายขึ้นมากเมื่อก่อนเนี้ยมะเร็งเจออาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามารับการรักษาแล้วก็มาสายก็เลยไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนเริ่มมีความตื่นตัวกับการดูแลตัวเองมากขึ้นก็เริ่มมีอาการก็รีบเข้ามาหาหมอครับก็เลยเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อค่ะอย่างที่คนที่สูบบุหรี่กินเหล้ากินเหล้านี่มีสิทธิ์เป็นนะเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงครับส่วนใหญ่ขอแนะนำเลยว่าถ้าสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแล้วก็บางครั้งแล้วรักษาความสะอาดช่องปากไม่ดีมีฟันแตกหักอยู่เป็นประจำหรือว่ามีวัสดุอุดฟันแตกในภาคอีสานจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเคี้ยวเม็ดมะขามนะครับคนที่อยู่ชาวบ้านจะชอบเคี้ยวเม็ดมะขามแล้วฟันก็จะแตกเป็นรอยคมส่วนใหญ่แล้วจะขูดบริเวณต่างๆของช่องปากโดยเฉพาะใกล้ๆลิ้นซึ่งเป็นมะเร็งช่องปากเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยอาการมันจะมาช้าพอทราบอีกทีนึงคือเป็นหนักแล้วแล้วก็รักษายากแล้วครับไม่ชอบเคี้ยวเม็ดมะขามชอบเคี้ยวน้ำแข็งครับขออนุญาตเรียนถามคุณหมอครับเพิ่มเติมอีกปัญหาหนึ่งครับในกรณีที่เป็นแผลที่ลิ้นบ่อยๆเนี่ยครับผมเป็นให้หายแล้วก็เป็นบ้างเลยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมต้องตรวจครับเพราะว่ามีโอกาสครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นแผลเนี่ยบางทีต้องแยกอยู่2 อย่างคือแผลร้อนในที่เป็นประจำบางคนพอเครียดแล้วจะเป็นแผลร้อนในในปากแต่ว่าแผลร้อนในเนี่ยจะหายได้เองพอพ้นช่วงเครียดไปหรือว่ามีการจัดการช่องปากที่ดีก็จะไม่มีปัญหาแต่มะเร็งเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันจะเป็นในบริเวณที่มองไม่ค่อยเห็นอย่างแถวใต้ลิ้นหรือด้านข้างลิ้นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นแผลที่ค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือชาได้ด้วยครับ
ค่ะนี่ก็พอเข้าๆเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งนะคะนี่ลงลึกเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตนะคะจัดวันไหนยังไงแล้วก็ศิลปินใครบ้างที่มาครับผมคอนเสิร์ตจะจัดวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้แหละครับใกล้จะถึงแล้วนะครับที่ห้องประชุมมอดินแดงของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ตรงอาคารเรียนรวมใกล้ๆกับบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์นะครับใกล้ๆบริเวณนั้นจะเป็นตึกที่อยู่ติดกันด้านขวามือของพระนะครับพระประธานบริเวณนั้นนะครับอยู่ที่ชั้น3ห้องประชุมนี้เนี่ยก็สำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมนี้แล้วก็มีศิลปินทั้งหมด4ท่านนะครับซึ่งทั้ง4ท่านก็มีจิตกุศลคือมาโดยไม่คิดค่าตัวเลยนะครับก็จะมีคุณกิต The Voice นะครับคุณกิตินันท์ชินสำราญคุณธีรนัยณหนองคายคุณลูกว่าพิจิกาจิตตปุตตะแล้วก็คุณโน้ตสรัญคุ้งบรรพตครับทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในแง่ของการร้องเพลงพระราชนิพนธ์อยู่แล้วนะครับคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาทั้งสิ้นก็ประมาณ18บทเพลงแล้วก็มีบทเพลงเฉลิมพระเกียรติอีกประมาณ 3-4 บทเพลงครับน่าสนใจนะเริ่มคอนเสิร์ตจริงๆคือเริ่มเพลงสรรเสริญพระบรมีขึ้นตอนทุ่มหนึ่งครับก็ขอให้ไปก่อนประมาณสัก6โมงเย็นก็น่าจะได้ครับตอนนี้บัตรยังมีจำหน่ายอยู่อีกเหลืออีกประมาณเกือบ 20% นะครับผมพอจะซื้อได้ซื้อที่หน้างานก็ได้ครับหรือถ้าท่านไหนไม่สะดวกที่จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปชมหรือไม่สะดวกในวันนั้นสามารถที่จะบริจาคเข้ามาที่กองทุนช่วยเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นกองทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด้วยเหมือนกันครับลดหย่อนภาษีได้ 100% ครับก็หมายความว่าคนที่ประสงค์อยากจะช่วยแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปชมในวันนั้นครับผมบริจาคได้เลยบริจาคได้เลยครับเป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมแล้วก็บัญชีโครงการชื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสามารถจะโทรศัพท์มาติดต่อรายละเอียดได้ที่เบอร์0868506425ครับหรือว่าจะไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามคได้เลยไหมครับผมก็เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่บัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลขที่บัญชีเนี่ยจะมีอยู่ในเว็บไซต์ครับสามารถที่จะเปิดเข้าไปดูได้ชื่อ Facebook ดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์นะครับชื่อคอนเสิร์ตเลยชื่อเดียวกับคอนเสิร์ตครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนั้นครับผมค่ะบัตรจำหน่ายราคาเท่าไหร่คะมี500 1,000 1,500 บาทครับมี3ราคาครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่นั่งก็จะดีทั้งหมดนะครับสามารถที่จะนั่งดูชมได้เวทีทั้งหมดครับผมไม่ใช่เป็นห้องที่จัดคือจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆบ่อยๆนี่ใช่ไหมครับผมต้องไหมครับใช่ครับเป็นห้องที่สะดวกสบายแล้วท่านใช่ใช่แล้วนั่งสบายด้วยแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันมีที่นั่งอยู่ประมาณ500ที่นั่งเท่านั้นแหละครับค่ะก็ย้ำอีกทีนึงคืออาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้นะคะครับก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไหนยังไงนะคะที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยครับโทรศัพท์มาติดต่อได้ที่เบอร์0868506425ครับทั้งรายละเอียดของเรื่องของการโอนเงินมาสมทบทุนผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีว่าเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากครับค่ะนะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะครับเป็นโอกาสดีแล้วนะครับได้ไปชมไปฟังเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะครับจากนักร้องรุ่นใหม่นะถือว่าเป็นนักร้องรุ่นใหม่ที่เขาร้องได้ดีมากทีเดียวนะครับวันนี้ทางรายการอีสานวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์อาชิรวุฒิสุพรรณเพศนะครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิษพัวโสภิตนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์อาชิรวุฒิสุพรรณเพศนะคะและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ